ส่วนปฏิกิริยาจากพรรคการเมืองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพรรคเพื่อไทยค่ะประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์บอกว่ายินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์มีหมวก3ใบต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ทรัพยากรของรัฐและคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าไหนๆท่านก็จะขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็อยากจะชวนให้มาร่วมเวทีดีเบตด้วยพลเอกประยุทธ์มีหมวกอยู่3ใบนะคะถ้าจะเป็นนักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งมาขึ้นเวทีปราศัยไปขึ้นเวทีดีเบตแบบนี้เป็นสิ่งที่มาตามวิถียินดีต้อนรับนะคะและถ้าไปเวทีปราศัยแล้วก็อยากจะชวนมาเวทีดีเบตด้วยนะคะส่วนการใช้ เวลาหรือใช้ทรัพยากรในการไปลงพื้นที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อยากจะให้ดูความเหมาะสมนะคะขณะที่คุณชัยเกษมนิติสิริหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็บอกนะคะว่าจริงๆถ้าไปยึดตามข้อกฎหมายอย่าว่าแต่ช่วยหาเสียงเลยจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองยังทำไม่ได้เลยในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแม้ว่าตำแหน่งนายกจะเป็นข้อยกเว้นแต่ตำแหน่งหัวหน้าคสช.ที่มีอำนาจในการโยกย้ายรวมไปถึงตำแหน่งที่กินเงินเดือนหลวงล้วนเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้นไม่เหมาะสมเรื่องนี้อยู่ที่จิตสำนึกความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยคุณชัยเกษมบอกมันมีมา4ปีแล้วการจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบต่อไปอีกก็คงไม่แปลกดังนั้นจะทำอะไรก็ว่าไปเลยตามสะดวกขณะที่คุณจตุพรพรหมพันธ์แกนำพรรคเพื่อชาติบอกนะคะว่ากกต.เนี่ยควรจะวินิจฉัยสถานะของพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีฐานะเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจนควรจะวินิจฉัยตรงนี้ก่อนว่าเป็นแคนดิเดตนายกได้หรือไม่ได้เนี่ยเอาให้ชัดก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยได้ช่วยหาเสียงได้สิ่งที่กกต.ควรจะทำเป็นสิ่งแรกไม่ใช่บอกว่าพลเอกประยุทธ์สามารถไปหาเสียงเลือกตั้งได้และปรากฏว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐดีใจกันยกใหญ่มันเป็นการเมืองที่ประหลาดมากที่สุดแทนที่จะวินิจฉัยเรื่องความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียก่อนนะครับแล้วณขณะนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกก็สายไปแล้วนะถือว่าความผิดนั้นได้กระทําการสําเร็จแล้ววันนี้ถามว่าคนไทยรู้สึกอย่างไรว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่เชื่อจริงมั้ยเงื่อนไขการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละจะถูกหยิบยกมาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะส่วนหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกนะคะว่าอยากจะให้ทุกพรรคยืนหยัดบนความเท่าเทียมถ้าพลเอกประยุทธ์ทำอย่างนักการเมืองคนอื่นได้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องไม่ใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.หรือการกระทำใดๆที่ใช้อำนาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะความเท่าเทียมจะเป็นพื้นฐานของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมผมไม่ใช่นักกฎหมายนะครับผมคงไม่ทราบว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับที่ทำให้คุณประยุทธ์ทำได้ทำอะไรได้หรือทำอะไรได้ไม่ได้ผมอยากให้ทุกพรรคทุกพรรคยืนหยัดอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือเท่าเทียมกันนะครับถ้าคุณประยุทธ์ทำอย่างนักการเมืองคนอื่นได้คุณประยุทธ์ก็ต้องไม่ใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคสช.ทำงานใดๆก็ตามที่เอื้อประโยชน์ใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีความเท่าเทียมจะเป็นพื้นฐานของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมอีกสักท่านหนึ่งนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็บอกว่าดีใจกับพรรคพลังประชารัฐด้วยที่พลเอกประยุทธ์จะได้มาช่วยหาเสียงแต่พรรคภูมิใจไทยไม่กลัวไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นการแข่งขันมันตัดสินกันที่นโยบายแล้วนโยบายของพรรคภูมิใจไทยดีไม่แพ้ใครถือว่าพรรคเรามีอายุมากกว่าเราต่อให้เขา